มาต่อใส่การกำหนดรูปแบบของตัวเลขภาคที่3ในวิดีโอภาคที่2นั้นได้เว้าเกี่ยวกับการแสดงข้อความแล้วก็ตัวเลขไปแล้วเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งว่าการรวมเอาส่วนของข้อความเข้าไว้กับรูปแบบนั้นเฮาจะเฮ็ดได้แนวใดคือดังที่เฮาได้ฮู้นํากันไปแล้วเนาะว่าการกำหนดรูปแบบของตัวเลขนั้นมีเฮาสามารถกำหนดได้ให้เต็ม4ส่วนเลยหรือกำหนดได้แบบ2ส่วนหรือแบบส่วนเดียวเนาะโดยที่บ่มีเครื่องหมายหยังคั่นเฮาเบิ่งนํากันว่าเฮาจะกำหนดได้แนวใดและทฤษฎีมันได้เว้าหยังแดเนาะในทฤษฎีบอกว่าถ้าต้องการรวมส่วนของข้อความไว้นําเนาะตัวนี้เนาะส่วนสุดท้ายหรือว่าส่วนที่4ตัวนี้ส่วนของข้อความจะเป็นส่วนสุดท้ายในรูปแบบตัวเลขเสมอให้ใส่เครื่องหมาย add ตัวนี้ใส่เนาะให้ใส่เครื่องหมายตัวนี้ใส่ถ้าเครื่องหมายตัวนี้ถูกบ่รวมอยู่ในส่วนนี่เนาะส่วนที่4นี้ตัวข้อความหรือว่าตัวข้อมูลที่อยู่ในเซลล์นั้นที่เป็นรูปแบบของข้อความจะบ่ถูกแสดงออกเลยเนาะคือเฮาได้ยกตัวอย่างไปแล้วในนี่เนาะตัวนี้ถ้าหากว่าเฮาบ่รวมเอาตัวเครื่องหมาย add ไว้ในส่วนที่4นั้นจะบ่เห็นเลยจะบ่แสดงให้เห็นเลยคือ2อันนี้2อันนี้แม่นตัวที่บ่รวมอยู่ไหนบ่รวมเอาเครื่องหมาย add ใส่ส่วนที่4จริงบ่เห็นตัวส่วนที่เป็นตัวอักษรส่วนตัวเลขมันจะออกมาแบบนี้แต่ตัวอักษรมันจะบ่เห็นเพราะว่าเฮาบ่ได้กวมเอาเครื่องหมาย add ใส่เนาะฉะนั้นอยากให้เห็นตัวอักษรออกมาเฮาต้องกวมเอาเครื่องหมาย add ใส่เพิ่นว่าจังซั่นนะอันนี้มาเบิ่งเลยว่ามันแม่นแนวใดแท้เนาะเอาล่ะสมมุติว่าอันนี้แม่นตัวเลขและอยู่ไหนตัวนี้มันจะมีทางข้อความตัวเลขบวกเลข0แล้วก็เลขลบและถ้าเราสามารถกำหนดได้ใน2แบบตัวอย่างเช่นว่าอันนี้แมนเฮากำหนดแบบเต็มมี4ส่วนและตัวนี้แมนเฮากำหนดแบบมี2ส่วนมาเบิ่งในส่วนทำอิฐคือในรูปแบบเต็มในรูปแบบเต็มตัวนี้เฮาจะใส่เครื่องหมาย add ใส่ตัวสุดท้ายส่วนสุดท้ายเนาะแล้วเฮาจะได้ข้อความตัวนี้ขึ้นมาบ่เชื่อแม่นบ่บ่เชื่อว่ามันจะใส่แบบนี้แม่นบ่สีเฮ็ดให้เบิ่งนี่เนาะตัวนี้แม่นรูปแบบของมันสมมุติว่าค่อยลบตัว add นี้ออกไปเนาะลบออกไปจะบ่เห็นแล้วเนาะตัวอักษรอยู่นี่ถ้าว่ามีปึ๊บจะเห็น NA อยู่นี่เนาะ NA บน sample นี่นะจะเห็นอยู่นี่แต่ถ้าว่าลึบปึ๊บเด้อลึบบ่เห็นแล้วลอง enter ลองกดโอเคเบิ่งจะหายไปมันจะหายไปกลับขึ้นมาเบิ่งดูแล้วตื่มใส่เบิ่งดูเครื่องหมาย add ใส่กลับมาเนาะอยู่นี่กลับมาแล้วลองโอเคเบิ่งกลับขึ้นเห็นบัดนี้อยู่ในส่วนที่2อยู่ในส่วนที่2ตัวนี้แมนเฮากำหนดอยู่ใน2ส่วนเนาะ2ส่วนแต่อยู่ในนี้เฮาบ่จําเป็นใส่เครื่องหมาย add เข้าไปถ้าหากว่าเป็น2ส่วนเฮาบ่จําเป็นต้องใส่เครื่องหมาย add เข้าไปเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นหยังต้องมี0ต่อท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนาะตัว0ต่อท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นให้แสดง0เนาะเมื่อมันเป็น0ให้มันแสดง0เน
เนาะและถ้าหากว่าเขาบอกมีเลข0ต่อท้ายแบบนี้นะเมื่อมันเป็น0จะบ่แสดง0ให้เขาเบิ่งคันบ่เชื่อสิเฮ็ดให้เบิ่งอยู่นี่อันนี้เป็น0เนาะและเขาลองลิฟต์0ตัวนี้ออกไปอยู่บนแซมเปิลจะบ่เห็น0บ่เขาใส่0มันจะมี0ลิฟต์0ออกไปเบิ่งอยู่นี่นะ0จะหายไปทันที0จะหายไปฉะนั้นเขาจึงจำเป็นต้องมีเลข0อยู่นำอยู่ในส่วนทำอิฐตัวนี้และอยู่ในนี้อยู่ในส่วนทำอิฐตัวนี้ก็เป็นส่วนของจำนวนบวก0แล้วก็ต่อข้อขวมเนาะมีแต่ส่วนเบื้องขวาหรือว่าส่วนที่2จึงเป็นส่วนของค่าลบเนาะฉะนั้นอยู่ใน2ส่วนตัวนี้เฮาบ่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายแอดเข้าไปมันจะแสดงให้เฮาเนาะวันนี้อีกอย่างนึงเนาะถ้าหากว่าเฮาต้องการเขียนตัวอักษรสมมุติว่าอันนี้แม่นข้อมูลที่เฮามีเนาะมี food มี beverage tobacco อันนี้สมมุติซื่อๆเนาะสมมุติซื่อๆอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยาสูบเนาะวันนี้มาเขียนว่าgross receipt for food เนาะตัวอย่างอันนี้แม่นอย่างล่ะใบเสร็จต้นวะสำหรับอาหารวะเนาะแล้วเฮาอยากให้มันเป็นแบบนี้เนาะเฮาอยากให้เป็นแบบนี้เฮาต้องใส่โค้ดตัวนี้แล้วมันจะได้ออกมาแบบนี้เนาะมันจะเปลี่ยนให้เฮาเมื่อเฮาใส่โค้ดตัวนี้เข้าไปมันจะเปลี่ยนให้เฮาแบบนี้ถ้าหากว่าอันนี้เฮาแยกลองแยกไปเป็นสมมุติว่า stationery เนาะเบิ่งเนาะตัวนี้ตัว food มันจะเปลี่ยนเป็น stationery เนาะบ่เชื่อบ่เชื่อเบิ่งข้างๆเด้อสิ enter เลยเด้อ enter ปึ๊บเปลี่ยนเลยเนาะลองเบิ่งตัวนี้เบิ่งถ้าหากว่าค่อยเปลี่ยนตัวนี้เป็นfood เนาะ food ตัว beverage ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น food เบอร์ข้างได้ค่อยสิ enter แล้ว enter แล้วนะ enter ปุ๊บเป็น food เนาะถ้าว่าอันนี้ค่อยเปลี่ยนเป็น beer ตัว tobacco ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น beer อัตโนมัติแต่ตัว cross receipt for ยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเนาะอันนี้แม่นข้อดีของการกำหนด custom number format เนาะอันนี้แม่นเข้าๆสำหรับภาคของ text เนาะหรือว่าข้อความว่าง่ายๆก็คือถ้าว่าอยากแสดงให้เป็น text เนาะอยากให้ตัวอักษรหรือว่าข้อความอยู่ในเซลล์แสดงออกมาเวลาเฮากำหนดรูปแบบเองเฮาต้องใช้เครื่องหมายแอดนี้เข้าไปสรุปเนาะสรุปก่อนถ้าหากว่าเราใช้4ส่วนเนาะเราจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายแอดอยู่ส่วนที่4เพื่อให้แสดงตัวข้อความตัวนี้ออกมาถ้าหากว่าเราใช้2ส่วนเราบ่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายแอดมันก็แสดงให้แล้วเนาะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ส่วนเดียวเนาะเราใช้ส่วนเดียวเราจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายแอดเฮาใช้ส่วนเดียวเฮาต้องจําเป็นต้องใช้เครื่องหมายแอดคือตัวนี้เฮาใช้ส่วนเดียวเฮาต้องใช้เครื่องหมายแอดเนาะแบบนี้เนาะ cross receipt for แล้วก็ add เนาะตัวนี้เฮาอย่าวางอยู่นี่น้อยนึงเพื่อเวลาเฮาแสดงออกมามันจะมีเครื่องหมายอย่าวางเนาะแต่ว่าเครื่องหมายอย่าวางต้องเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงยืมเนาะและทุกๆข้อความที่เราเขียนอยู่ในอันน่ะเขียนอยู่ในการกำหนดรูปแบบตัวนี้มันต้องมีเครื่องหมายต้องเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงยืมเท่านั้นเนาะโอเคแล้วเนาะสำหรับ text วันนี้มาต่อใช้กันอันน่ะเติมช่องว่างในการเติมช่องว่างเราจำเป็นต้องใส่
เครื่องหมายขีดกล้องและตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเนาะตัวอย่างเราจะเห็นอยู่นี้เนาะอยู่นี่ก่อนการเพิ่มช่องว่างเนาะเมื่อต้องการสร้างช่องว่างที่มีความกว้าง1สัญลักษณ์ในรูปแบบตัวเลขให้ใส่เครื่องหมายขีดกล้องตามด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการใช้เนาะตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการขีดกล้องด้วยวงเล็บปิดเนาะเช่นตัวนี้จำนวนบวกจะเรียงแถวถูกต้องตามจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเนาะนี่เอามาเบิ่งว่ามันแม่นแนวใดกันแท้เนาะเดมันจะเป็นยังสิแล้วอยากรู้ว่าตัวนี้มันมีช่องว่างเทบเพราะว่าเฮาเบิ่งอยู่นี่เฮาจะบ่เห็นช่องว่างเฮาลองมาเขียนตัวใดตัวหนึ่งต่อท้ายใส่คือตัวนอกวงเล็บเบิ่งเนาะเดเฮาจะเห็นว่าอยู่นี้เกิดมีช่องว่างอยู่นี้ขึ้นมาเนาะเกิดมีช่องว่างอยู่นี้ขึ้นมาเนาะตัวนี้จะเป็นช่องว่างจังซี่เนาะการเติมช่องว่างใส่แต่บางทีเฮาก็คือที่เฮ็ดพันหมายก็คือว่าเฮากดขอกคันยะว่างเลยทางว่าต้องการยะว่างเนาะงัดนี้มาเบิ่งใส่ตัวกันใส่สัญลักษณ์ซ้ำเนาะกันใส่สัญลักษณ์ซ้ำตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการมีเครื่องหมายขีดต่อแบบซี่จนสุดเนาะจนสุดความกว้างของคลัมเนาะแต่ละอันแบบซี่เราจะเฮ็ดแนวใดเนาะเราจะเฮ็ดแนวใดการที่เราจะใส่สัญลักษณ์ซ้ำเนาะเราต้องใส่เครื่องหมายดอกจันตัวนี้ใส่ขึ้นมาดอกจันตัวนี้แล้วมันจะแล้วตามด้วยอันสัญลักษณ์ที่เราต้องการให้มันซ้ำกันเนาะแล้วมันจะสร้างตัวเครื่องใหม่หรือว่าสัญลักษณ์ตัวนั้นให้มันเต็มเซลล์ให้เราเลยตัวอย่างเส้นตัวนี้เนาะเรามีตัวเลขแบบนี้แต่เราอยากให้มันเป็นแบบนี้เนาะเราต้องใส่โคดตัวนี้แล้วผลได้ครับมันจะเป็นจังสีเนาะตัวอย่างตัวนี้เฮาใส่โคด0เนาะแล้วตามด้วยเครื่องหมายดอกจันแล้วก็ตามด้วยขีดต่อตัวเดียวนะเนาะแล้วมันจะสร้างเครื่องหมายขีดต่อตัวนี้ให้มันเต็มเซลล์ของเฮาตัวอย่างค่อยสิ copy ตัวนี้มาใส่เอานี่ว่ามันแม่นแท้บ่เนาะค่อยสิ copyb paste value วันนี้ค่อยสิขยายแล้วนะค่อยสิขยายให้มันง่ายๆแล้วนะง่ายซํานี้เสื้อบ่ว่าตัวเครื่องหมายขีดต่อนะมันจะเต็มคอลัมน์ที่ค่อยขยายนี้มันออกเต็มแม่นบ่แม่นบ่เมื่อค่อยขยายน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้ามันก็เต็มซํานี้ขยายย้ายออกย้ายออกมันก็ขยายอีกนะเนาะการใช้สัญลักษณ์ซ้ำตัวอย่างอีกตัวหนึ่งแมนตัวนี้เนาะลองเบิ่ง C ขยายบ่เครื่องหมายดอกจันขยายคือกันเนาะและการที่เราจะใช้ตัวนี้เราก็สามารถใช้ทางหลังหรือว่าใช้ทางหน้าได้คือกันตัวนี้มันตัวเครื่องหมายใช้ทางหน้าแบบนี้ปุ๊บนี่ขยายออกเด้ตัวนี้มันจะย่ออันขยับออกมาเต็มแบบนี้เนาะอันนี้เมนอันน่ะการใส่หรือว่าการอันน่ะใส่สัญลักษณ์ที่ว่าซ้ำกันหลายๆเทื่อให้เต็มกับเซลล์ของเรานั่นเนาะสำหรับวิธีการใส่อย่างต่างๆไปจำเป็นอธิบายหลายเลยที่เนาะตอนนี้เราสามารถใส่ได้แบบอันนะแบบส่วนเดียว
หรือว่า2ส่วน4ส่วนก็ได้เนาะแต่ว่าคันว่า4ส่วนเราต้องกําหนดว่าถ้าเป็นตัวเลขเป็นจํานวนบวกจะเป็นจังซี่จํานวนลบจะเป็นจังซี่ศูนย์จะเป็นจังซี่อันน่ะข้อความจะเป็นจังซี่ฉะนั้นเราต้องได้กําหนดอย่างยาวเนาะสําหรับ4ส่วน2ส่วนคือกันส่วนเดียวก็แบบ4เนาะเอาละวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะสรุปอีกเทื่อนึงก็คือที่เราได้เว้ามามื้อนี้แม่นการสร้าง custom number format เนาะสำหรับการที่ให้แสดงข้อความออกมาเนาะมันการที่เราจะให้มันแสดงข้อความออกมาเราต้องใช้เครื่องหมาย add ตัวนี้เนาะ add ตัวนี้เข้าไปและอยู่ในนี้ถ้าหากว่าเป็น4ส่วนตัวนี้เราจะใช้เครื่องหมาย add อยู่ในส่วนที่4ถ้าหากว่าเป็น2ส่วนเราจะไปต้องใช้เครื่องหมาย addแต่ถ้าว่าเป็นส่วนเดียวคือตัวนี้เราจําเป็นต้องใช้เครื่องหมาย add ต่อท้ายเราต้องจําเป็นต้องใช้เครื่องหมาย add เพื่อให้แสดงข้อความออกมาแล้วต่อจากนั้นก็คือการเติม space การจะเติม space แม่นเราใช้ตัวเครื่องหมาย underscore ตัวนี้เนาะแล้วมันจะเติม space หรือว่าช่องว่างให้เราและอีกตัวนึงตัวสุดท้ายก็คือการที่เราจะใช้สัญลักษณ์อย่างซ้ําๆกันให้เต็มเซลล์แม่นเราต้องใช้เครื่องหมายดาวแล้วตามด้วยสัญลักษณ์ตัวนั้นแล้วมันจะเพิ่มสัญลักษณ์ตัวนั้นให้เราอัตโนมัติเมื่อเซลล์ขยายหรือย่อมันจะอัตโนมัติให้เราเนาะอันนี้แม่นวิดีโอสำหรับมื้อนี้เนาะเจอกันใหม่ในข้อต่อไปเนาะในวิดีโอต่อไปวิดีโอต่อไปมันจะมันจะมีสีสันหลายขึ้นเพราะว่าเราจะเฮ็ดเวียกกับการใส่จำทศนิยมบอการส่งว่างบอและการใส่สีและการใส่ตามเงื่อนไขอย่างต่างๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าสนุกขึ้นเรื่อยๆเนาะรอติดตามวิดีโอต่อไป